วัสดีครับคุณม่อนครับค่ะตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวลดลงตามการมองนะคะพี่ปิ่นมองยังไงต่อคะก็คงต้องบอกว่าในรอบน่าจะราว2เดือนแล้วล่ะนะครับที่ตลาดหุ้นไทยเราอยู่ในภาวะผันผวนขาลงนะครับหลังจากที่ถ้าย้อนกลับไปนิดนึงก็คงจะเห็นนะครับระดับ1,650จุดแถวๆนั้นก็คือจริงๆ1,649ที่เราทำสถิติสูงสุดในปีนี้ไปได้เนี่ยถัดจากนั้นมาก็เป็นการปรับลงอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงระดับนี้ความผันผวนในระยะสั้นยังคงมีอยู่นะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยยังคงเผชิญกับปัจจัยลบทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศนะครับภายในประเทศเราเองเนี่ยมันก็จะหนีไม่พ้น2ประเด็นประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของฟันดาเมนทัลประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนที่ถูกกระทบนะครับในประเด็นภายในประเทศที่ว่าเนี่ยตัวที่เป็นฟันดาเมนทัลหรือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เข้ามากระทบแล้วก็ส่งผลให้ตัวดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับลงได้เนี่ยก็คือตัวเลขเศรษฐกิจของเรานั่นเองแหละนะครับเราก็คงจะได้รับทราบข้อมูลกันมาแล้วอย่างสัปดาห์ที่แล้วสภาพัฒน์ได้รายงานตัวเลขเศรษฐกิจไทยก็คือตัว GDP ในไตรมาส2ที่อ่อนตัวลงนะครับเพราะนั้นตรงนี้เลยเป็นเหตุที่สำคัญนะครับในมุมที่ผมมองเนี่ยถ้าเป็นในเชิงของการวิเคราะห์เราคิดว่าประเด็นเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจเนี่ยมันมีผลซึ่งเข้าใจว่าถ้าใครที่เคยผ่านการเรียนหนังสือกันมาตอนที่เคยไปสอนนะครับเรื่องการวิเคราะห์ทางด้านฟันดาเมนทัลเนี่ยเชื่อว่ายังจำกันได้นะ ที่เราจะมีเริ่มต้นการวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมแล้วบริษัทแล้วก็เคยเน้นย้ำไว้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจนี่เป็นตัวตั้งต้นเลยถ้าภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศเนี่ยอ่อนแอเซ็ตอินเด็กซ์ก็จะอ่อนแอไปด้วย นะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าปีนี้เนี่ยเรามาเจอกับตัวเลขลักษณะนี้คงไม่ต้องแปลกประหลาดใจว่าทำไมตัวเซ็ตอินเด็กซ์มันถึงยังแบบไม่สามารถฟื้นกลับไปได้เร็วนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแปรใหญ่ที่กดดันอยู่ในช่วงนี้นะครับส่วนอีกตัวแปรหนึ่งที่เข้ามากระทบในระยะสั้นตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องปัจจัยการเมืองนั่นเองนะครับเชื่อว่านักลงทุนไม่น้อยที่ยังมีความกังวล นะครับว่าสถานการณ์ในเชิงของการเมืองของประเทศมันจะพัฒนาการไปในทางแย่ลงหรือเปล่าหลังจากที่เราอยู่ในภาวะที่สงบดีขึ้นมาเป็นเวลาอย่างน้อยก็เท่าที่เห็นก็2ปีแล้วอะไรทำนองเนี้ยนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีความเสี่ยงตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นในเชิงฟันดาเมนทัลคงไม่ได้มีผลกระทบแรงแต่ว่าในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่กดดันให้นักลงทุนในตลาดรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าลงทุนนะครับส่วนปัจจัยต่างประเทศเนี่ยมันยังหนีไม่พ้นเลยประเด็นเรื่องของ QE สหรัฐซึ่งจริงนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าในมุมที่ผมมองคิดว่าถ้าเขาจะลดขนาดหรือจะเลิก QE พูดให้ชัดไปเลยดีกว่านะครับซึ่งมันจะทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยพูดง่ายถ้าจะรับผลกระทบทางลบรับทีเดียวคือถ้าลบก็ลบไปเลยแรงๆสมมติไม่ใช่แบบว่าคือลบไปแล้วคือเราตอบรับเรื่องนี้พูดจริงว่ามาหลายรอบละดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นไทยนะครับมันเหมือนกับมันไม่เคลียร์พอไม่เคลียร์เนี่ยถูกยกขึ้นมาพูดวันไหนวันนั้นก็จะมีผลกระทบหรือช่วงไหนถูกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดก็จะมีผลกระทบคงนึกได้คล้ายๆกับสถานการณ์ตอนวิกฤตเศรษฐกิจในยูโรโซน 2-3 ปีที่ผ่านมานั้นนะครับเอาประเด็นประเทศนู้นประเทศนี้ขึ้นมาพูดทีไรดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกก็จะอ่อนแอไปด้วยนะวันนั้น okay. คล้ายๆกันเลยนะครับประเด็น QE เนี่ยก็จะลักษณะเดียวกันนะครับแต่ถ้ามันเคลียร์เนี่ยเข้าใจว่าก็คือรับผลกระทบทีเดียวแล้วก็เลิกจะดีกว่าครับไอ้ช่วงที่เราเคลียร์ตรงนี้เราจะทำยังไงนะกลยุทธ์ตรงนี้ก็คงจะต้องบอกว่าเป็นความยากลำบากสำหรับนักลงทุนในรูปของการเก็งกำไรแน่ๆ คือใครเป็นใครที่รู้ตัวเองว่าเป็นนักเก็งกำไรสถานการณ์นี้ต้องบอกว่าลำบากแน่นอนนะครับท่านจะเห็นว่าตลาดเล่นยากนะครับหรือว่าซื้อหุ้นก็ไม่ค่อยได้กำไรยากเย็นมากถ้าเทียบกับในสถานการณ์เมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับคือพูดง่ายว่านักเก็งกำไรก็ยังสบายๆตอนนั้นแต่เนี่ย
เข้าตัวเข้าหุ้นตัวไหนก็อาจจะแบบว่ารู้สึกร้อนๆหนาวๆอ่ะนะครับมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักลงทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยอาจจะดูได้เปรียบกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าซื้อปุ๊บแล้วก็จะได้ผลตอบแทนแต่คงต้องใช้ระยะเวลานะครับค่ะระยะเวลาที่มันตกนี่ตกนานขนาดไหนระยะอันนี้คงต้องบอกว่าเราไปกำหนดไม่ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งมันมาจากอารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนในตลาดซึ่งตรงนี้อ่ะเป็นอะไรที่ยากมากทีเดียวว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะแบบว่าหยุดกังวลหยุดอะไรกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือต้องเป็นลักษณะของการทยอยซื้อสะสมไปดีกว่าโอ้โหพี่ปิ่นจะได้ทยอยตอนนี้เหรอทยอยใช่ฮะโอ้ยมันคงจะไม่มีวิธีไหนดีไปกว่านี้หรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งก็คือนิ่งไปเลยแล้วก็รอจังหวะที่ว่าขึ้นลมสงบอ่ะแล้วถ้าเป็นพี่ปิ่นเลือกแบบไหนอะแต่ถ้าคือเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ไม่ถ้าพี่ปิ่นเป็นเจ้าของหุ้นเจ้าของเงินโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นคงต้องประเมินตัวเองว่ามีเงินในมือมากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีเงินในมือน้อยคงต้องบอกว่าขอเลือกที่จะอยู่สงบก่อนนะครับเพราะว่ากำลังคงจะไม่ถึงแต่ว่าถ้าเผื่อมีเงินในมือมากพอคิดว่ากลยุทธ์การทยอยซื้อเป็นลำดับขั้นน่าจะดีกว่าอ๋อดีจังนะฮะถ้าอย่างนั้นชัดเจนตังไม่พอตังติดดอยเฉยๆไปรอก่อนโอเคไม่ต้องรีบร้อนแต่ถ้าตังพอเหลือหากินได้ก็ค่อยทยอยซื้อทยอยซื้อตรงตลาดตรงไหนอย่างไรถ้าจะตัดสินใจซื้อก็คงดูเป็นลำดับขั้นนะครับกลยุทธ์ที่ใช้มาโดยตลอดก็คงจะบอกว่าแนะนำให้นักลงทุนกำหนดตัวดัชนีนะครับว่าสมมติที่ระดับ 1,300 แล้วก็สเต็ปสมมติว่าถ้าเผื่อไปว่าลบไปทีละ20จุดที่จะซื้อหนึ่งทั้งหนึ่งครั้งเป็นรูปแบบนั้นแต่ว่าก็คือประเมินเงินในมือนะครับสมมติว่ามี100บาทจะแบ่งเงินเป็น5ก้อนไหวไหมที่จะรองรับแล้วก็5ก้อนเนี้ยจะเข้าลงทุนเมื่อดัชนีอ่อนตัวลงไปทีละ20จุดทำนองนั้นนะครับแต่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินหมดนะตลาดอาจจะฟื้นขึ้นมาก่อนก็ได้อะไรก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีจะได้สบายใจกับการลงทุนว่ามันขึ้นแล้วไม่ใช่แบบถอยซื้อมันก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ครับถอยซื้อแล้วใจเสียอุ้ยลงอีกแล้วอุ้ยลงอีกแล้วครับแต่ยังไงก็ตามอีกอันนึงที่สำคัญช่วงนี้ถ้าจะเล่นจริงๆก็ต้องเป็น selective buy เลือกตัวหุ้นตัวไหนฮะถ้าจะมารอบนี้ค่ะน้ำหนักยังเน้นไปที่กลุ่มพลังงานนะครับถ้าใครดูบทวิเคราะห์ที่ผมเขียนในบริษัทเนี่ยช่วงนี้เน้นแล้วเน้นอีกว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานโดยปตท.สผ.ปตท.เป็นตัวในดวงใจพี่ปริญให้น้ำหนักเพราะว่าผลประกอบการไตรมาส3เราเชื่อว่าดีกว่าไตรมาส2ค่ะนะครับอ่ะพี่ปริญเลือกตัวเดียวตัวโดดปตท.สผ.เนาะใช่ครับถอยซื้อตรงนี้เลยเหรอมันเขียวอยู่ยังเน้นว่าถ้าเมื่อไหร่มีอ่อนลงมาให้เห็นนั่นคือน่าซื้อนะครับแต่สัปดาห์ที่แล้วถ้าจะไม่ผิดที่คุยกับคุณม่อนออกอากาศก็พูดสอบพออยู่จ้ะพี่พูดเกือบทุกครั้งที่เจอพี่ได้ค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะพี่ปริญครับสวัสดีครับ